morning student my name is teacher Sungwoo สบายดีน้องนักเรียนเนาะจากเด็กที่ชื่อว่าจางซูฮูเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะในหัวข้อที่เฮาจะเรียนในมื้อนี้เริ่มต้นเนาะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาอังกฤษเนาะว่ามีอย่างใดเนาะพยัญชนะในภาษาอังกฤษพวกหลานผู้บ่มีจักตัวเนาะพยัญชนะในภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหมดอยู่20ตัวเนาะซึ่งในนั้นก็จะมีสระอยู่5ตัวเนาะแล้วตัวที่เป็นพยัญชนะอยู่21ตัวเนาะThursday, 16 September 2021 English Unit 1 The English Alphabet Lesson 1 A B ก่อนที่เราจะมาพูดออกมาตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั้นมีตัวแดงๆเนาะเราจะมาเริ่มอ่านการออกเสียงของแต่ละตัวกันเลยเนาะ A B C D E F G H I J K L N N O P Q R S T U V W X Y Z โอเคเนาะอันนั้นเป็นเสียงของแต่ละตัวเนาะแล้ววันนี้อาจารย์จะมาแยกเสียงที่มันจะออกเป็นเสียงของแต่ละตัวเนาะคือแต่ละตัวบางตัวมันอาจจะเสียงคือกันแต่จะต่างกันทุกทีการเสียงลงท้ายสำคัญที่สุดคือการเรียนเนาะภาษาอังกฤษหลักๆคือเราต้องได้จื้อเสียงลงท้ายของมันของแต่ละตัวอักษรเนาะว่ามันลงท้ายเสียงเป็นแบบไหนเอามาเพิ่งเนาะ A B B เสียงลงท้ายของ B จะออกเป็นเบิร์ดเบิร์ดเนาะแต่บทเบิร์ดเงียบแบบนั้นเนาะเบิร์ดเนาะ B B เนาะโอเคต่อไป C C D D เสียงตัวลงท้ายของ D จะออกเป็นเสียง D เนาะ D D D เนาะโอเค E F เนาะเสียงลงท้ายตัวนี้จะออกเป็นเสียง F เนาะ F ก็คือ F F F เนาะโอเคตัวต่อไป G H เนาะตัวนี้จะออกเป็นเสียงปากจะจุ่มๆแน่นิดนึงเนาะเนาะ H H เนาะโอเคตัวต่อไป I J K เสียงตัวของตัว K จะออกเป็นเสียง K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  เนาะ L L จะเป็น L L L okay. M M จะเป็น M M โอเคเนาะตัวต่อไป N N เนาะเสียง N จะเป็น N โมเมนต์ N ละล่างนะโมเมนต์ N N โมเมนต์เนาะต้องออกเป็นเสียง N N โอเคตัวต่อไป O O P P จะออกเป็นเสียงเฮ้แกวลงบอกเนาะโมเมนต์ว่าว่าพี่เพิ่ออันนี้ก็เห็นเกิดไปเพราะเราต้องเล่นเสียงแกวลงบอกต่อเนาะเช่นว่าพี่พี่ต่อไป Q R สำคัญตัวนี้โมเมนต์ว่าว่า R แล้วเราต้องหันลิ้นออกไปเพิ่มเนาะ R R เนาะลิ้นแตกเรื่องหนึ่งเนาะ S เนาะ S ตัวนี้จะปาก
เบียดออกเนาะต่างจาก h ตัวนี้เนาะ h ตัวนี้จะปากจูตัวนี้จะปากเบียดออกเนาะเช่น s ให้มีเสียงเข้าว่าฟอร์มเนาะตัว s เนาะบ่แม่นพานว่า s ลาลาเนาะบ่แม่นเนาะต้องออกเสียงว่า s โอเคตัวต่อไปที่เสียงของตัวที่จะเป็นเชิดแต่เราจะบอกว่าว่าที่เชิดเนาะอันนี้โมเมนต์เนาะก็จะดังเกินไปเนาะเราจะออกเสียงว่าที่โอเคอันต่อไป you ต่อไป we double you โมเมนต์ double you เนาะคือ double you double you ก็คือตัว you สองตัวคำว่า double เนาะdouble you เนาะโอเคอีกทีนึงเนาะ one more time double you โอเคต่อไป x ต่อไป y z ตัวนี้จะเป็นเสียงสั่นเนาะเป็น c ละล่างทั้ง c ละล่างมันจะเป็นตัวนี้เนาะ z เนาะอาเซอร์บันนี่ทีเชอร์จะมาเทียบเสียงของแต่ละตัวที่มันออกเสียงคล้ายๆกันเนาะเช่นว่า s แล้วก็ h สามตัวนี้เนาะเริ่มที่ h ก่อนเนาะโมเมนต์ head เดอร์โมเมนต์ head ไกด์เนาะต้องออกเสียงเป็น h ปากจะอยู่เนาะสังเกตดูเวลาว่า h ต่อมา s ต่อไปแม่น x เป็นยังไงเนาะเกี่ยวกับการเทียบเสียงของจำพวกที่ออกเสียงเป็นเนาะมาเพิ่มตัวต่อไปก็คือตัว c และกับตัว c ตัวนี้เนาะสำหรับคนมันเวลาเขาฟังมันอาจจะคล้ายๆกันแต่พวกหลังเนี่ยเขาแจกว่ามันโมเมนต์ตัวเดียวกันเนาะฟังเสียงคล้ายตัวนี้จะเป็น c ละล่าเนาะต่างกันตัวนี้จะเป็นเสียงz คล้ายๆกับเสียงสั่นเนาะ z ประมาณนี้เนาะเวลาว่าออกเสียงเป็น z โอเคเนาะเป็นยังไงเนาะเกี่ยวกับการออกเสียงของพยัญชนะในภาษาอังกฤษเนาะแต่ละตัวที่จังว่าไปก่อนหน้านี้เนาะเทียบเสียงแต่ละเสียงเนาะเป็นหลักเป็นพื้นซ้อมเบาตื่นเนาะเอามาวันนี้เราจะมาเพิ่มวิธีการเขียนเนาะวิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์น้อยก็คือเราจะมาเริ่มด้วยที่ a เนาะ a ใหญ่แล้วก็ a น้อยแล้วก็จะ b ใหญ่ b น้อยเนาะวิธีการเขียนของตัว a ใหญ่ก็คือเริ่มต้นเราจะขีดทางด้านข้างเนาะเบิ่งตามลูกศรเนาะขีดทางนี้ก่อนหลังจากนั้นมาขีดทางนี้เนาะทางบนซ้ายและบนขวาจากนั้นแมนเราจะมาขีดทางด้านบนเนาะเกินก็ให้ขึ้นกลางปากเนาะให้พูดดีเนาะอันนั้นเป็นการเขียนตัว a ใหญ่เนาะวันนี้มาเบิ่งวิธีการเขียนตัว a น้อยเนาะ a น้อยก็คือเอาจะเริ่มอยู่ที่การเขียนด้านลุ่มก่อนเนาะคือจะขีดเป็นรูปวงกลมก่อนหลังจากนั้นเขาจะขีดทางด้านเดิมลงมาหาลุ่มเนาะอันนี้เป็นวิธีการเขียนตัว a น้อยเนาะหรือว่าพิมพ์น้อยเนาะวันนี้มาเบิ่งตัว b เนาะ b เริ่มแรกเขาจะขีดเป็นเส้นซื่อลงมาหลังจากนั้นให้ขีดทางด้านเดิมเนาะเป็นรูปวงมนเคิงเนาะให้ประกบกับเส้นซื่อเนาะหลังจากนั้นแม่ให้ขีดทางด้านลุ่มเส้นเดียวกันกับทางด้านเดิมเนาะขีดตรงต่อหากันเนาะอันนี้คือการเขียนตัวพิมพ์พิมพ์ใหญ่ของตัว b เนาะวันนี้มาเบิ่งตัวพิมพ์น้อยของตัว b เนาะวิธีการเขียนก็คือเขาจะขีดลงเนาะเป็นเส้นซื่อเนาะขีดให้มันซื่อหลังจากนั้นขีดเป็นรูปวงมนเทิงเนาะประกบกับเส้นซื่อเนาะเข้าหากันเนาะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนแต่ละตัวในเบื้องต่างตัวอักษรเนาะที่อาจารย์ขีดให้เบื้องว่าเขาต้องขีดด้านใดก่อนเนาะแล้วเนาะให้พวกหลานแน่นให้เขียนไปจนสุดแถวเลยเนาะตัว A น้อยจะเขียนไปจนสุดแถวเลยเนาะB น้อย B น้อย B ใหญ่เขาก็จะเขียนไปจนสุดแถวเส้นเดียวกันเนาะวันนี้เราจะมาทวนคือเนาะเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษเนาะ Okay, we review about English alphabet เนาะมาเบิ่งกันเนาะเริ่มจาก A
ลองเสียงดู A B B C C D เนาะออกเสียงเป็นเต็มเนาะ D D E E E F F F G G G H H H I I I J J J K K K L L N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  O O P P Q Q R R S S T T U U V V W X X X Y Y Z Z Z เอาเป็นยังไงกันแน่เนาะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของแต่ละตัวในภาษาอังกฤษเนาะฟังว่าพวกหลานคือที่เข้าใจเนาะจะสามารถอ่านได้ด้วยตนเองถ้าเป็นฝึกซ้อมฝึกอ่านเนาะหากมีอย่างพอเข้าใจให้ส่งหาจากส่วนตัวทางวอทแอปเนาะเกี่ยวกับการออกเสียงของแต่ละตัวพอตัวใดที่ยังออกเสียงยังพอได้เนาะสามารถสอบถามจากได้เนาะหลังจากแล้วแม่จะให้ทายส่งน้องให้เขียนทั้งหมดนี่แล้วก็ทายส่งให้จากทางวอทแอปเนาะคิดว่าพวกหลานคือที่เข้าใจมาฮอดนี้บทเรียนของเราก็สิ้นสุดตอนนี้เนาะ See you next video. Bye.